หน้าขาวอกเลยพ่อไอ้บัดนี่ตายเลยบิดหลอดนึงก่อนขาวอกคือเก่าเอาพ่อสลัวสลัวเอาพ่องามๆนี่ล่ะค่อยหน้าตาดีนะครับเรื่องแสงบ่ได้มีปัญหาเพราะว่าเนื้อหาสาระบ่ได้อยู่ที่แสงอยู่ที่การนำเสนอเรื่องเล่าต่างๆที่สิเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในสังคมของพวกเขาอีกต่อไปเรื่องเล่าที่จะนำเสนอต่อไปนี้ครับเป็นเรื่องของสพ.ภักดีชุมพลถ้าเบิ่งรายการนี้แล้วภูมิกับสพ.ภักดีชุมพลถ้าท่านบ่ได้รู้ได้เห็นเป็นใจท่านอยากชี้แจงนะท่านอาจสิบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชาที่สิดําเนินการไปแต่ว่าถ้าท่านรับรู้รับทราบแล้วได้กรุณาตั้งกรรมการสอบด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งภักดีชุมพลนี่บ่ธรรมดาเป็นยังค่อยว่าบ่ธรรมดาจากฟังจากน้องคนนี้แล้วลองเบิ่งครับค่ะสวัสดีครับค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นคนไสลูกหนูเป็นคนชัยภูมินี่แหละจ้ะชัยภูมิมีเรื่องอีหยังที่เฮาสิต้องอยากเปิดเผยต่อสังคมให้สังคมได้ถอดบทเรียนจากเรื่องเล่าของเฮาครับค่ะคือประเด็นนะคะตำรวจอ่ะคือมาค้นบ้านหนูอ่ะบ้านหนูอยู่ที่ไหนอยู่ภักดีชุมพลนะคะภักดีชุมพลใช่ค่ะบ้านเลขที่271หมู่1ตำบลวังทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิครับเป็นยังไงเรื่องเล่าบัดนี้ค่ะพอดีว่าประเด็นอันนี้คือออกสื่อยังคะหรือยังผมกำลังอัดเสียงไว้อยู่อัดไว้อยู่แต่บ้านเลขที่เราเขาสามารถรู้ได้ใช่ไหมคะตำรวจหรือยังไงไม่เป็นไรยังไงพวกมันถึงยังไงวันนี้มันไม่รู้วันพรุ่งนี้มันก็รู้คือแบบว่าเขาก็พยายามมาค้นบ้านหนูหลายรอบแล้วคือแฟนหนูนะแฟนหนูคือแฟนหนูเขาเคยมีประวัติแบบอย่างนี้แต่เขาก็ยังเสพอยู่แต่เขาแบบประวัติเสพอะค่ะแล้วทีเนี้ยเขามาค้นสามรอบแล้วเขาคือไม่เจออะไรเอาเสพจนหนูแบบใช่ค่ะหมายถึงว่าที่ผ่านมาเขามีประวัติใช่ค่ะเขาก็บำบัดอยู่อะค่ะพูดง่ายๆแล้วยังไงครับแล้วทีนี้เขาก็พอครั้งที่4เนี่ยที่ไวๆเนี่ยหนูก็เลยถามว่าเข้ามาแบบนี้มีหมายค้นไหมคะเพราะมันหลายรอบแล้วหนูบอกแบบนี้มันหลายรอบแล้วเขาก็เลยหาว่าหนูอะหัวแข็งเขาบอกแบบนี้เขาคงไม่ได้พูดหัวแข็งมั้งเขาบอกเลยเขาพูดเลยว่าหนูอะหัวแข็งแบบหัวดีแบบว่าทำไมจะมาหาเขาน่าจะพูดหัวหมอมากกว่ามั้งประมาณอย่างนั้นคือเราไม่รู้แต่เราก็คือแบบว่าเราก็ดูเพจของเนี่ยเกียงไกรไทยอ่อนบางทีเราก็ดูใช่ไหมคะเราก็ศึกษาทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีผู้ต้องสงสัยคืออยู่ในนี้เขาพูดแบบนี้แล้วเลยบอกว่าต้องสงสัยเรื่องอะไรก็คือแบบทีแรกอ่ะเข้าไปกับคนที่หนูส่งคลิปไปให้ดูใช่ไหมคะผู้ชายคนนั้นที่นั่งค้นอยู่กับผู้ชายใส่เสื้อสีดำอ่ะคือเข้าไปแล้วคือไม่เจออะไรก็เลยพากันคลิปที่ส่งให้มันสั้นเกินใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าให้หยุดถ่ายครับเราก็ต้องหยุดคือแบบเราก็เราก็เป็นชาวบ้านเราก็กลัวด้วยแหละแต่เราก็ยังมีปากเสียคือแบบเราก็ยังเก่งอยู่เพราะเราแบบว่าเราก็ดูเพจของเนี่ยแกงไก่เราก็ดูบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะทีนี้เขาก็เลยบอกให้หยุดถ่ายเราก็เลยหยุดถ่ายเราก็ไปค้นกับคนนั้นแล้วประเด็นอ่ะบ้านหนูอ่ะคือขายมะขามใช่ไหมคะมะขามอะไรมะขามหวานค่ะพอดีคนอ่ะเอามะขามมาคนเอามะขามมาลงพอดีหนูก็เลยออกไปช่างมะขามคือไม่มีใครแล้วเขาก็ออกกันมาหมดแล้วนะเจ้าหน้าที่อ่ะคือออกมาหมดแล้วห้องนั้นอ่ะที่เขาค้นอ่ะพอหนูไปช่างมะขามแล้วมันมีผู้ชายคนนึงที่อยู่ในคลิปที่ใส่หมวกอ่ะเข้าไปคนเดียวเข้าไปในห้องแล้วเขาก็บอกนี่ไงเจอแล้ว1เมตรเขาบอกแบบนี้อยู่ตรงเนี้ยเขาบอกแบบนี้พอดีไม่มีใครเข้าไปกับเขาแล้วคือเขาไปคนเดียวใช่ไหมคะหนูก็เลยช่างมาขายอยู่หน้าบ้านหนูก็เลยต้องวิ่งมาหนูก็เห็นเขาเปิดให้ดูว่าเนี่ยแล้วเราก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ใช่ไหมเพราะมันเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าไม่มีใครเข้าไปอยู่กับเขาแล้วตอนนั้นแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเจอแล้วเม็ดนึงเขาก็เอาแฟนหนูขึ้นรถเลยขึ้นรถไปทีนี้หนูก็ขึ้นไปด้วยกันเขาก็พูดว่าเนี่ยแฟนหนูก็บอกปฏิเสธคือไม่ใช่ของผมถึงผมจะเสพจริงผมก็ไม่มีเขาก็บอกแบบนี้เนาะเขาก็บอกว่าผมมีเยอะก็จริงเขาก็บอกแบบนี้
แต่ไม่มีไม่ใช่ของผมเขาก็บอกงี้แล้วมึงปฏิเสธได้ไงแล้วมึงตรวจเยี่ยวผ่านไหมก็ไม่ผ่านก็ยังก็ต้องของมึงเขาก็ว่าอย่างงี้ความหมายยาก็ต้องคือของมึงอ่ะทีนี้ก็เลยไปที่โรงพักปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยมีประวัติอย่างนั้นอย่างนี้โรงพักที่ไหนโรงพักอะไรโรงพักสภ.พักดีชุมพลค่ะครับได้คุยกับใครที่โรงพักนั้นได้คุยกับใครก็มีตำรวจอยู่4ท่านนะคะที่อยู่4เนี่ยยศอะไรบ้างที่ได้คุยจำได้ไหมเราไม่รู้จากยศเขาเลยเพราะเขาเวลาเท่าไหร่ตอนมันสองทุ่มแล้วค่ะเพราะเขามาตอนจะหกโมงแล้วค่ะมาบ้านวันที่อะไรวันที่ประมาณวันที่อันนี้วันที่11ใช่ไหมเก้าประมาณเอาวันที่ไปเลยเก้าเลยค่ะวันที่เก้าแหละวันที่เก้าเวลาประมาณสองทุ่มเวลาสองทุ่มคือเขาเอาไปโรงพักแต่เขามาค้นบ้านเราอ่ะหกโมงต่อแล้วยังไงต่อทีนี้ค่ะเราก็ไปถึงโรงพักใช่ไหมคะเขาก็พูดว่าแฟนมึงอ่ะมีประวัติอย่างนั้นอย่างนี้เขาคงไม่กล้าพูดมึงหรอกพูดค่ะพูดพูดกับใครพูดกับเรานี่แหละค่ะนี่ตำรวจทุกคนไม่ใช่ตำรวจทุกคนเขาเรียนมาสูงเขามีวุฒิภาวะนอกจากตำรวจที่สันดานไม่ดีเขาถึงจะพูดนะแกเข้าใจค่ะแล้วเขาก็พูดเดี๋ยวฟังผมก่อนยกเว้นตำรวจที่สันดานไม่ดีตำรวจดีๆเขาไม่พูดนะใช่ตำรวจดีก็มีค่ะตำรวจดีก็มีแสดงว่าตำรวจไอ้คนนี้มันสันดานไม่ดีใช่ไหมก็น่าจะประมาณนั้นแหละค่ะเขาพูดว่ายังไงเขาพูดมึงเลยเหรอเขาก็บอกว่าแฟนมึงคือไม่ประวัตินะหนูเป็นผู้หญิงนะหนูเป็นผู้หญิงก็เข้าใจก็ทำไมหนูก็ภาษาตำรวจหนูฟังเสียงไม่ใช่สาวประเภทสองหรอกไม่ค่ะเป็นผู้หญิงตำรวจเราก็แล้วมันก็ยังกล้าพูดมึงอยู่นะค่ะก็เขาก็คงจะแบบโมโหแบบคือเราแบบมาต่อหลายรอบแล้วไม่เจออะไรทีนี้ทีนี้เขาก็เลยบอกแฟนมึงอ่ะคือมีประวัติเขาบอกแบบนี้ไอ้คนนั้นเนี่ยมันอายุเท่าไหร่จำได้ไหมไม่ได้ครับมันก็ประมาณ30-40-50ได้แล้วค่ะโอ้แสดงว่าใกล้จะลงแล้วก็จะเกษียณแล้วประมาณนี้ค่ะใกล้จะลงค่ะทีนี้หนูก็บอกว่าหนูไม่รู้หรอกเขามีประวัติอะไรหนูก็เลยบอกอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่ายาเนี่ย1เม็ดเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้นะ1เม็ดเนี่ยก็หนูก็เลยบอกว่าหนูไม่มีเงินประกันหนูบอกอย่างนี้ก็วันจันทร์หนูถึงจะมาประกันแล้วกันเพราะมันศุกร์มันติดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าวันจันทร์หนูถึงจะมาประกันหนูประกันข้อหาอะไรเขาแจ้งข้อหาอะไรก่อนเขาบอกว่ามีก็เสพนี่แหละค่ะเพราะไม่มี1เม็ดอ่ะเขาเขียนว่ามีเจอพบยา1เม็ดผู้เสพคือผู้ป่วยอ่ะใช่ก็เราไม่ทีนี้เขาคืออ้างประวัติเก่าของแฟนนี่ถึงจะประวัติเก่าก็ผู้เสพก็คือผู้ป่วยไงแล้วใช่เขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นมึงก็ไปเข้าอะไรนะบ้านใหญ่เขาก็พูดอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้คืออะไรบ้านใหญ่ก็เข้าบ้านใหญ่เลยเขาก็บอกหนูก็บอกเข้าค่ะเพราะมันเม็ดนึงมันก็เสพเหมือนเดิมหนูก็บอกเอาเขาไปบำบัดก็ได้หนูก็บอกอย่างนี้แฟนหนูก็บอกว่าเขาก็ยอมเขาก็บอกแบบนี้ทีนี้สักพักนึงมาให้ทีนี้ก็พูดแบบจะเอาเงินแล้วก็พูดดีมาเรียกหมื่นกูเรียกหมื่นนึงเขาก็บอกแบบนี้หนูก็เลยบอกว่าผมหรือกูหมื่นอ่ะค่ะกูค่ะแต่กูนะไม่ใช่ผมนะไม่ค่ะเรียกหมื่นนึงเขาบอกแบบนี้กูเรียกหมื่นนึงใช่ค่ะเรียกหมื่นนึงหนูก็เลยบอกอู้สภ.อะไรนะคะพักดีชุมพลค่ะพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิใช่ค่ะงามไส้ต่อเลยครับแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าหมื่นนึงหนูเลยบอกหนูไม่มีดอกวันเนี้ยกำไรมะขามเนี่ยคือนายก็ไปเห็นหนูบอกงี้นายก็ไปเห็นนะคะว่าหนูได้เรียกใครนายเรียกตำรวจเรียกมันนะนายค่ะทีหลังไม่ต้องเรียกมันนายมันไม่ใช่เป็นนายมันไม่ใช่คนพ่อคนแม่เราก็แบบเราก็อย่างเราก็บอกว่าก็ที่เหมือนนายไปเห็นนะคะว่าหนูได้มะขามแค่200โลกำไรหนูโลละ5 บาทหนูได้พันนึงอ่ะหนูจะให้แค่2,000หนูก็บอกแบบนี้มีแค่2,000หนูให้2,000ได้ไหมเขาก็บอกว่าโอ้โหดูถูกกันเกินเขาบอกแบบนี้พอดูถูกกันเกินหนูก็เลยบอกว่างั้นก็ให้เขาติดไปเถอะค่ะแฟนอย่างนั้นอ่ะหนูก็เลยบอกแบบนี้ให้เขาติดไปเถอะเพราะยังไงอย่างวันจันทร์หนูค่อยไปประกันอยู่ศาลแล้วกันหนูก็บอกแบบนี้เพราะไปประกันอยู่ศาลมันก็ไม่ได้ประกันอะไรมากแค่ใส่กำไรเอ็มแล้วก็ออกมาถ้าเป็นบำบัดใช่ไหมคะเดี๋ยวทีนี้เหตุเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่นะอีกทีนึงเก้าวันที่9วันศุกร์ที่9นะใช่ค่ะวันศุกร์ที่9ต่อหนูก็บอกว่าถ้ายังไงถ้ามันหนักมากมันก็แค่ใส่กำไรเอ็มหนูก็บอกว่าให้เขาติดไปเลยเพราะให้เขาติดไปเลยเพราะมันแค่เม็ดเดียวหนูก็บอกอย่างนี้แล้วมันว่าไงเขาก็เลยบอกว่าก็ว่าแฟนง่ะมีอันนั้นอันนี้ขึ้นมาหรือขึ้นมาเขาก็พูดแบบนี้อาจจะกี่ปีก็ว่ากันไปเขาบอกว่า
มันก็ต้องยอมแหละค่ะสมมติถ้าเขาจะลื้อมาหนูก็บอกแบบนี้หนูไม่มีหนูก็บอกแบบนี้ทีนี้หนูก็เลยกลับบ้านแฟนหนูก็เลยบอกว่าเอายาสูบกับผ้าห่มมาให้ด้วยนะเอาบุหรี่ไม่ใช่ยาสูบเอาบุหรี่ใช่คือเอายาสูบบุหรี่เอามาให้ด้วยกับผ้าห่มเพื่อจะขึ้นขังใช่ไหมคะครับทีนี้เขาก็ไม่ได้เอาแฟนขึ้นเขาก็เลยบอกให้แฟนอ่ะโทรมาหาหนูอีกทีนึงบอกว่าให้เอาตังค์มาให้หน่อย 5,000 เขาก็จะปล่อยเขาก็บอกแบบนี้หนูก็เลยได้เอาเงินไปให้เขา 5,000 แล้วเขาก็ปล่อยแฟนมาให้ใครให้ตำรวจไม่ตำรวจหรืออาสาตำรวจเลยค่ะตำรวจพักดีนี่แหละค่ะตำรวจเขาตอนนี้ไม่มีตำรวจชั่วแล้วมีแต่ตำรวจดีๆใช่ค่ะตำรวจดีๆนี่แหละที่เอาเงินกับประชาชนตกลงตำรวจหรืออาสาตำรวจค่ะมั่นใจรู้ได้ไงว่าเป็นตำรวจก็มั่นใจค่ะเพราะเขามาบ่อยซะเหลือเกินอ๋อเอาต่อแล้วเขาก็เอาไปให้เขา 5,000 แล้วเขาก็ปล่อยแฟนกลับมาเอาตอนที่เอาเงินไปให้เขานี่มีใครรู้บ้างก็มีเขา4คนที่เขาอยู่ด้วยกันแหละค่ะคือเขารู้อยู่ทั้ง4คนเขา4คนหรือ4ตัว4คนค่ะหนูก็ยังไม่กล้าขนาดนั้นเพราะหนูก็ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยแล้วหนูอายุเท่าไหร่น่าจะมียศด้วยแหละค่ะไม่หนูอายุเท่าไหร่หนูอายุ31ค่ะ31โอ้ไม่ใช่เด็กแล้วต้อง4ก็4เอาเป็นว่า4ตัวแล้วกันเนาะค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ประเด็นแต่คือเขามาควนบ้านหนูอะครั้งนี้ครั้งที่4แล้วค่ะภายในปีนี้นะคะครั้งที่4ใช่จำหน้ามันได้ทุกตัวไหมก็จำได้อยู่ค่ะแต่เราก็ไม่อยากมีเรื่องหนูรู้ไหมเดี๋ยวผมบอกก่อนนะหนูรู้ไหมตอนนี้ที่หนูกำลังคุยกับผมบันทึกเสียงอยู่เข้าใจค่ะคือบันทึกก็เข้าใจคือแบบว่าน้าหนูบอกแบบนี้เนาะว่าช่างมันเถอะหนูเสีย 5,000 แต่ถ้ามันกลัวแบบมันเอามายัดเราเยอะๆอ่ะน้าบอกว่าเอามันเอามายัดเราเยอะเราจะทำยังไงทีเนี้ยความหมายน้าพูดแบบนี้น้าของหนูอ่ะหนูรู้ไหมว่าที่หนูกำลังให้ข้อมูลกับผมอยู่ผมก็จะเอาไปออกอากาศเสร็จแล้วหลังจากออกอากาศแล้วเนี่ยมันก็จะไปให้เขาก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเพราะตั้งกรรมการสอบสวนเขาก็จะให้หนูบอกว่าสิ่งที่หนูเล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะหนูเข้าใจผิดไหมเนี่ยเข้าใจค่ะไม่เข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกที่เล่ามาเป็นเท็จหรือว่าเป็นจริงเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงเพราะมีพยานหลายคนค่ะใครบ้างเอาพยานเอาที่อ้างว่าพยานหลายคนที่เห็นเหตุการณ์มีใครบ้างเอาลูกหนูก็อยู่ลูกหนูอายุเท่าไหร่ตกใจอ่ะอายุ10ขวบค่ะอายุ10ขวบชื่อน้องอะไรครับน้องชื่อเล่นเด็กน้องป้องค่ะน้องป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 อปาไม่โทรอ่างเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะน้องป้องเห็นเหตุการณ์มั้ยเห็นหมดค่ะแล้วก็เห็นตอนไหนเห็นตอนไหนตั้งแต่เขามาเลยค่ะตำรวจไม่เขามาแล้วตอนที่จ่ายตังค์เห็นมั้ยตอนที่จ่ายตังค์คือไม่เห็นตอนที่จ่ายตังค์มีหนูกับแฟนแค่2คน2คนตอนที่เขามาน้องป้องเห็นกี่ครั้งน้องป้องเห็นได้สัก2ครั้งอะค่ะที่เขามาคนที่เจอแบบจะอันอะสองครั้งแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งล่าสุดคือลูกก็อยู่ไงคะประเด็นแต่ละครั้งที่มานี่ไม่เคยมีหมายค้นมีเคยมีอะไรเลยไม่มีเคยอะไรไม่อะไรมาถือไม่มีอะไรถามก็เขาก็บอกว่าเป็นเกี่ยวกับหมายเขาบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่ในนี้คือไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นเขาบอกแบบนี้มีเพียงส้นตีนอะไรสักอย่างหนึ่งถึงมาใช่ไหมคือแบบเขาพูดว่าเหมือนมีคนซัดทอดมาอย่างงู้นอย่างนี้นั่นแหละผมเข้าใจผมถึงบอกว่ามีเพียงส้นตีนอะไรสักอย่างหนึ่งเลยมาใช่ไหมค่ะค่ะเออไอ้ข้านี่เข้าใจครับว่าส้นตีนไหมเข้าใจค่ะส้นตีนค่ะก็คือแบบอย่างนี้แหละค่ะก็คือเราแบบมันหลายครั้งต่อหลายครั้งเราก็แบบไม่รู้จะไปยังไงแล้วสรุปว่าตอนนี้หนูทนไม่ไหวแล้วใช่ค่ะมันหลายรอบต่อหลายรอบแล้วทีนี้รอบล่าสุดอะก็คือเอาเงินเนี่ยเราไปอย่างเงี้ยแบบเราก็หายมาด้วยน้ำพักน้ำแรงประเด็นอะเราไปที่โรงพักเขาเอาโทรศัพท์หนูไปตรวจหมดเลยนะแล้วหนูมีสลิปแบบว่าโอนเงินให้ลูกค้ามาขามนะเขาก็ถ่ายใช่ไหมคะพอเขาถ่ายเขาก็ถามว่าคนนี้ใครคนนี้เราก็บอกว่าโอนเงินมาขามใช่ไหมโอนเงินเข้ามาขามจริงไหมถ้ากูไปตรวจเยี่ยวเจอเขาพวกเนี้ยมีเยี่ยวสีม่วงนะกูจับหมดเลยนะหนูก็บอกว่าจับก็จับค่ะหนูก็เลยว่าอย่างงี้เพราะหนูโอนเข้ามาขามเขาเลยบอกว่ามึงมีเงินที่ไหนมาใช้ตลอดปีอ่ะหนูก็ขายมาขามมึงเพิ่งขายมึงจะมีมาเงินได้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงเขาบอกแบบนี้พักดีชมพลเนี่ยวันที่ไปโรงพักได้คุยกับพนักงานสอบสวนไหมหรือว่าได้คุยชาวบ้านกับชุดนี้ไม่ได้คุยกับพนักงานสอบสวนเขาไม่ได้เอาเราขึ้นไปข้างบนเลยค่ะเขาอยู่แต่ห้องสืบอะค่ะ
อ่ะสมมุติเรื่องนี้พอคุยกับผมคืนนี้ผมมาออกอากาศใช่ไหมค่ะแล้วพรุ่งนี้จะมีการตั้งกรรมการสอบสวนไอชุดเนี้ยไอชุดที่ค้นมาก็จะมาหาหนูมาอีกแล้วเหรอคะมาดิมาก็จะขอให้หนูว่าสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดนี่ไม่เป็นความจริงพุ่มกลับก็จะมาเพราะตอนนี้มันอยู่ช่วงฤดูโยกย้ายไงพุ่มกลับพักดีชุมพลก็จะมาแล้วก็มันจะมีเรื่องเลยใช่ไหมคะก็คือจะมาวิงวอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ข้าน้อยสมควรตายเป็นหมื่นครั้งที่เอาเงินไป 5,000 เนี่ยขอให้บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องความเท็จเนี่ยหนูจะบอกว่าไงไม่ค่ะหนูก็บอกว่าหนูพูดความจริงไม่ความจริงคืออะไรความจริงที่หนูพูดไปกับท่านเนี่ยค่ะว่าหนูพูดความจริงผมไม่ใช่ท่านผมเป็นน้าเป็นลุงก็ได้เป็นน้าลุงอาล้าค่ะน้าเป็นน้าน้องแม่ค่ะพูดกับน้าเนี่ยพูดกับน้าใช่ค่ะผมไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ต้องมาเรียกผมท่านหรอกค่ะผมเป็นน้าคนนึงพูดกับน้าหนูก็ไม่รู้ไงว่าหนูคุยกับใครยังไงใช่ไหมล่ะคะใช่ทีนี้ต่อมาผู้กับทั้งผู้กับทั้งโรงพักเนี่ยก็จะหอบมาแต่คือเราไม่มีหลักฐานตอนที่เราจ่ายเงินนะไม่จำเป็นขอให้เพียงว่าน้องป้องเนี่ยเขาได้รู้ได้เห็นว่าตำรวจชุดนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่นะหรือว่าเป็นโจรหรือไม่อ่ะนะเขามาแล้วก็น้องเขาเห็นนี่คือพยานหลักฐานอย่างดีที่ยืนยันการกระทำของเขาว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะเข้ามาค้นโดยไม่มีหมายโดยไม่มีอะไรโดยคำกล่าวอ้างแล้วมาครั้งเท่าไหร่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งทีครั้งที่4แล้วค่ะครั้งที่4ภายในปีนี้ภายในปีนี้มันต้องเป็นสตรีแล้วสักอย่างหนึ่งคือประเด็นอะแฟนหนูคือมีประวัติอันนั้นไม่เกี่ยวแล้วไอ้ประวัติก็คือประวัตินั่นแหละค่ะแต่ไอ้มาแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องมาให้ถูกต้องไม่ใช่มาตามอำเภอใจไม่ใช่มาเพราะว่ามาสุดท้ายมาก็จับไปแล้วก็ไม่ดำเนินการอะไรแล้วก็ไปเรียกรับเงินค่ะเงิน 5,000 นี่เป็นเงินสดให้เขาเงินสดค่ะไปกดออกมาไหมไม่ได้กดคือพอเราขายมะขามไหมคะเราก็มีเราซื้อขายมะขามเรามีเงินอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยเขาจ่ายเงินเรามา18,000ที่ขายมะขามเจ็บปวดไหมมันเหมือนเขาเห็นเงินเราด้วยค่ะเพราะเขาตอนเราซื้อขายคือเขาอยู่อ่ะเจ็บปวดไหมเจ็บปวดมากค่ะคือแบบตอนเขาเสือกเขาก็เลยแบบทีแรกมีสองคนตอนอะไรนะตอนอะไรนะเมื่อกี้ตอนอะไรตอนเขาเสือกไม่ประเด็นอ่ะมันมีลูกน้องหนูก็คนนึงกับแฟนคนนึงใช่ไหมคะที่เขาจะแบบเอาไปอ่ะแล้วทีเนี้ยทีแรกแฟนหนูอ่ะไม่อยู่นะแฟนหนูไปเอามะขามแล้วก็กลับมาเขาก็เอาแฟนไปทีแรกเขาจะเอาลูกน้องน่ะไปเพราะลูกน้องก็มีเยอะเหมือนกันแต่ทีนี้พอแฟนหนูมาแบบเขาก็จะว่าลูกน้องไม่มีเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอแฟนหนูมาเขาก็เอาแฟนหนูขึ้นรถไปแล้วก็บอกว่ามีเจอยาเม็ดนึงอ่ะเอาละทีนี้ถามต่อยามันแถวนั้นมันหาซื้อง่ายใช่ไหมมันก็ยากเอาตรงไปตรงมาดีกว่าง่ายค่ะง่ายค่ะง่ายแสดงว่าตำรวจก็ปล่อยปละละเลยสิเขาก็อย่างนี้เขาก็คงจะเอาเงินแล้วก็ปล่อยอย่างนี้แหละค่ะไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่าไอยามันปล่อยให้คนขายแต่แม่งเสือกไม่จับคนขายค่ะมันมาจับพวกเสพเขาไม่ได้ว่าพวกหนูเสียเลยเขาไม่ได้ว่าแฟนหนูเสียเขาบอกว่าแฟนหนูขายแต่คือแฟนหนูไม่ได้ขายความหมายอ่ะอค่ะเขาเป้ามาหาแต่แฟนหนูว่าแฟนหนูขายแฟนหนูขายอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละความหมายที่เขามาบ่อยซะเหลือเกินแต่คือเราไม่ได้ค่ะเราก็ไปซื้อเขามาเสียเหมือนกันหนูชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อปูค่ะฮะปูปอปลาสระอูปูค่ะปูอ่ะผมอยากให้ยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการเป็นความจริงทุกประการค่ะข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำด้วยความสัตย์จริงว่าเป็นความจริงทุกประการข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำทุกคำที่ข้าพเจ้าพูดไปเป็นความจริงทุกประการหากวันหนึ่งข้างหน้าหากวันหนึ่งข้างหน้ามีคนมาเกลี้ยกล่อมแล้วก็มีคนให้ข้าพเจ้ากลับคำพูดขอให้ข้าพเจ้าอะไรคะมีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันมีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันแต่ถ้าข้าพเจ้าพูดความจริงแต่ถ้าข้าพเจ้าพูดความจริงขอให้มีความเจริญและก็ร่ำรวยขอให้มีแต่ความเจริญและก็ร่ำรวยสาธุสาธุสาธุค่ะขอบพระคุณมากคุณปูค่ะวันนี้เปิดดูรายการนะครับหนูดังอีกแน่ดังอีกแน่
แล้วก็จะมีหาเหมือนน้าบอกอ่ะกลัวเขามาแกล้งเราอ่ะหนูกลัวตรงนี้นะถ้าอันน้าตอนนี้มันคงไม่กล้าแล้วถ้ามีผมอยู่ข้างหลังแต่ที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะที่ผ่านมา3เคสติดต่อกันเนี่ยเดือดร้อนแบบนี้แหละเดือดร้อนเหมือนที่หนูเดือดร้อนเนี่ยอยู่ที่ธัญบุรีอยู่ที่บางชันแล้วก็อยู่อีกที่แล้วหนูก็จะมีบอกอีกอย่างนึงนะคะครับเขาอ่ะจะไปตั้งด่านตรงด่านมืดตรงบ้านบางมาค่าค่ะตรงที่ไม่ใช่ทางหลักเลยนะคะเป็นทางลัดจากวิเชียรนะคะมันจะมีทางน้ำอ้อมลงมาใช่ไหมคะเข้าบ้านปามาค่าเขาจะไปตั้งอยู่ตรงต้นมะม่วงตลอดเลยอ่ะแล้วประเด็นอ่ะคือตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ทางหลักบางทีอ่ะเขาก็ไปแบบตรวจเดียวอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากไปถ่ายคลิปไว้ให้อยู่นะแต่หนูก็แบบเราไม่รู้เวลาที่เขาจะไปตั้งไงแต่คือเขาไปตั้งบ่อยตลอดอ่ะเกือบทั้งทุกวันแล้วก็ด่านใหญ่อ่ะที่ป้อมเขาอ่ะก็ตั้งทุกวันเมื่อกี้ผมเล่าค้างไว้ว่าธัญบุรีแล้วบางชันแล้วก็อีกที่หนึ่งจำไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็กลับคำให้การนะเพราะว่ามีเขามาขู่เหรอไม่ใช่มีเห็บหมาหอบเงินหอบทองมาถวายให้กลับคำให้การหนูไม่กลัวเขามาขู่เหรอคะเดี๋ยวหนูกลัวเขามาแกล้งเราต่อไปเขาไม่แกล้งเขาจะหอบเงินหอบทองมาขอให้หนูกลับคำให้การไงแต่เมื่อกี้หนูสาบานไว้แล้วเมื่อกี้หนูสาบานไว้แล้วนะสาบานค่ะเพราะมันหนูไม่กล้าเพราะอะไรเพราะเขามันหลายรอบแต่หลายรอบจริงอยู่แฟนหนูเคยมีประวัติทางนี้แต่เราก็บอกว่าคนทุกคนมันก็สามารถเป็นคนดีได้ไหมคะหนูงัดเขาไปแล้วนะคะรอบที่สามคือหนูงัดกับเขาไปแล้วหนูงัดกับเขาไปแล้วคือบอกว่าเอ้าคนมันแบบมันบอกว่ามันมีคนเหี้ยอยู่ในเนี้ยแล้วทำไมกูจะเข้ามาตรวจคนไม่ได้หรือความหมายเขาพูดอย่างนี้เลยนะไอ้คนที่ใส่หมวกที่มันอยู่ในคลิปอะหนูก็เลยบอกอ้าวแล้วคนเหี้ยมันจะกลับเป็นคนดีไม่ได้หรือก็เลยบอกอย่างนี้จะไม่ให้โอกาสเขาหรอก็เลยบอกแบบนี้หนูบอกกับเขาอย่างนี้เลยนะไม่เป็นไรหนูส่งคลิปมาอีกทีนึงนะค่ะโอเคขอบคุณนะครับค่ะรอดูออกอากาศคืนนี้3 ทุ่มสมมุติถ้ามันมีอะไรแบบว่าเขามาแกล้งเราอีกหนูโทรหาเลยได้ใช่ไหมคะนี่เบอร์ตรงผมเลยใช่โทรเบอร์นี้ได้ใช่ไหมโทรเบอร์นี้เลยถ้าไม่ติดไม่มีเบอร์สำรองไหมเขาเผื่อเขาบอกมีเบอร์เดียวรักเดียวใจเดียวมีเบอร์เดียวโทรไม่ติดเกิดสายไม่ว่างเดี๋ยวผมโทรกลับเองค่ะพอดีเผื่อเขามาแบบปรับหนูโทรหาเลยได้เลยแล้วก็ส่งคลิปมาอีกครั้งนึงนะครับแต่คนเสื้อสีดำอ่ะคือเขาแบบเขาไปคุณแล้วนะที่หนูจะส่งไปให้คนเสื้อสีดำเขาไปคุณกับหนูแล้วคือไม่มีอะไรแล้วทีเนี้ยไอ้คนที่อีกยืนอ่ะมันจะมีคนยืนที่ใส่หมวกนั่นแหละไอ้คนนั้นอ่ะเป็นคนเจอแล้วมันก็พูดว่ายายอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยไม่เป็นไรส่งคลิปมาค่ะโอเคไม่ได้หรอเอาสมมติจะเอาชื่ออะไรสมมติมาอาสมมติชื่อน้องปอก็ได้ค่ะน้องปอน้องปอน้องปูแล้วกันไม่รู้จะเอาชื่ออะไรเลยโอเคนะครับเอาชื่อน้องน้ำน้ำน้องน้ำน้องน้ำก็น้องน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปไปให้นะคะครับสวัสดีครับอุ้ยพอไงสัมผัสมาฮอตขนาดนี้สิเอาน้องน้ำจะชื่อว่ายังไงน้องน้ำปูเนาะเมื่อกี้ไม่ใช่ชื่อปูนะครับเป็นน้องน้ำปูอ่อนซ่อนลายพลอยสักครู่ฮัลโหลค่ะสวัสดีครับขอคุยกับแฟนหน่อยได้ไหมค่ะคุยได้ค่ะครับครับสวัสดีครับเบาอีสานไหนบ่ไหนครับเป็นคนเป็นคนใสพื้นเพศเป็นคนใสเป็นคนที่ไหนเป็นคนภาคอีชุมพลนี่แหละครับเออโอ้ต้องแปลอีกทีเดียวนี่ต้องแม่มีล่ามแปลเอ้าเรื่องเล่ามันเป็นยังไงทั่วบนลงผมบ่มืออื่นนี่ครับเอ้าทั่วสิลงจังไดทั่วสิมาลงมีแต่ตำรวจน่ะสิหอบเงินมาให้เจ้าอ่ะโอ้ยบ่แล้วก็อีหายังแกล้งผมนี่แหละครับมันสิแกล้งเจ้าได้จังได๋เฮาบ่ผิดอ่ะโทรหาข่อยเลยเบอร์นี้บัดนี้มื้อนั้นนี่เขาจะไปจักโมงประมาณ6 โมงเลยครับผมเอาไปค้างอยู่จักชั่วโมงผมไปอยู่บ้านมื้อนั้นครับผมคือเขามาคนแล้วผมก็ขี่รถไปเบิ่งมะขามข้างนอกครับพอผมกลับมามะขามหวานกิโลเท่าไหร่ตอนนี้80ครับ80นี่เกรด A หรือครับ2ข้อ3ข้อมะขามหมูครับอ๋อมะขามหมูเอ้ยเพชรมะขามหลายติดชั่วโมงนี่
ก็หลายอยู่ครับยาหลายบ่ยาหลายบ่ก็หลายครับยาหลายยายามีทั่วไปบ่จะซื้อได้ตลอดครับอ้าวยาเอาเป็นว่ายามีทั่วไปพักดีชุมพลเนาะครับเออไปถามซื้ออยู่ไซก็ได้เนาะแม่นครับถ้าก็ถ้าเอาช่างหัวมันต่อเขาเอาเขามาคนบ้านจะคนตอนมาคนมาแล้ว3คนครับมา3หรือ4 3ครับมา3เขาขึ้นรถไปเลยเป็นบ่คือว่าผมขี่รถกลับมานี่เขาบอกว่าขึ้นรถเอาผมขึ้นไปยังผมก็เลยว่างพี่พ่อยากับน้ำแข็งตัวท่านว่าน้ำแข็งน้อยน้อยอยู่ครับแล้วก็ยาเม็ดนึงเอาบ่แม่นของผมมันก็เถียงที่ผมบ่ไปเออมันนี่แฟนผมก็เลยว่าไม่มีใครรับยกไปเองว่าซั่นอืมเมียผมก็ขึ้นรถผมก็ไม่ต้องไปกับเขาเออครับเมื่อเขาก็พยายามผมเพี้ยนผมเสียผมกับเอ้าจะบอกประชาชนยังอยู่กับเขาอยู่นะครับอ๋อมันบ่เอามันประชาชนขึ้นให้อีกยังไม่ไปเอามือหลังครับยังไม่ได้เลยค่ะเขายังไม่เจอบัตรประชาชนยังไม่ได้อีกยังค่ะเขายังไม่เจอเขาเพิ่งติดเสาอาทิตย์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้บักเสือดำๆนี่มันพูดไอ้บักเสือดำๆนี่ไอ้ตำรวจคนแรกค่ะที่ออกมากับหนูเขาบอกว่าไม่มีอะไรก็ออกมาคนไม่มีอย่างออกแม่แต่ว่าคนหลังเขาไปเจอแม่นบ่ใช่ค่ะเอออ่ะเขาเอาไปอยู่โรงพักเขาแจ้งข้อหาว่าจังไดเสพนี่นะครับเสพมีไว้เพื่อเสพเป็นบ่ได้จำนายเนาะครับมีไว้เพื่อเสพเขาว่างในต่อป่ะนี่ไปสิบุงบ่โอ้ซอยผมแน่ผมอยากไปดอกเออเอาขอมือนึงตอนแรกขอมือนึงบักไหนเป็นคนขอคนอยู่นั่นล่ะครับยศหยังยศหยังประมาณยศหยังผมบ่รู้หรอกครับยศหยังเออๆเป็นหัวหน้านะที่เป็นหัวหน้ามูหรือเป็นลูกน้องมูเขาอยู่ตรงคอมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะต่อไปนี่เป็นไหนไปนี่ขอมือนึงครับคุยกับเจ้าหรือว่าคุยกับเมียเจ้าเอ้ยอยู่น้ำกันกับแฟนนะครับแฟนก็อยู่น้ำกันดีตอนเขาต่อครับเข้าไปน้ำกันพอเข้าไปน้ำกันเขาเอาโทรศัพท์หนูไปถ่ายตรวจสอบเอาไปตรวจสอบบัญญาณใช่เหรอวะเขาก็ยึดเลยกับเขาอ่ะไปอยู่ห้องไหนไปตอนที่ไปโรงพักดีชมพู่นี่มันมี2ชั้นแม่นบ่อยู่ห้องสืบครับรู้ได้ว่าห้องนั้นเป็นห้องสืบอ่ะผมไปหลายเที่ยแล้วครับว่าไปหลายเที่ยก็เลยรู้ว่าห้องนั้นเป็นห้องสืบเนาะครับเอาขอไปอยู่ในห้องสืบนั้นมันเป็นลักษณะจังไดเว้ารูปลักษณ์ห้องสืบไปฟังหน่อยก็มีโต๊ะทํางานที่หาโต๊ะครับมีคอมนี่แหละครับอยู่ข้างในมีจักคนตอนนั้นมี3 4 3คน4คนอยู่แล้วมี3 4คนมีเฮาผู้เดียว2กับเมียครับ2กับเมียแล้วก็เขาไปพูดคุยเจรจาตกลงกันเขาเสนอมาว่าไหนครั้งแรกเลยเขาก็จีบเขาก็เล่นแบบเอามันไปปิดทุกบ้านไงยังจีบครับย่านครับเลยบอกเขาซอยครับเออเลยบอกเขาซอยเราคุยกันตกลงมันเสนอมาเท่าไหร่ตำรวจเสนอมาเท่าไหร่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแบบนี้เขาว่าอย่างไหนแบบนี้หมื่นหนึ่งโอ้บ่มีหรอกครับจะ 2-3 พันบ้างผมว่าอย่างดีและจังไหนต่อแบบนี้เพิ่นก็บอกครับคุยกันอยู่ดวนแบบไหนบุญบุญบุญเตียวครับพอ10 นาทีบ่โอ้เป็นที่ที่ทุ่มคุณนะครับจากม่วงตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มอ่ะครับว่ามันเข่ากักขังนวงเหนียวหรือเด้นน่ะเขาต่อร้องครับมันเข่ากักขังนวงเหนียวหรือเด้นน่ะผมก็เลยว่าเดี๋ยวไอทีเว้ามาเนี่ยปั้นหน้าเป็นตัวหรือว่าเป็นเรื่องจริงที่เล่าให้ฟังอยู่เลยเนี่ยให้ผมตายแล้วครับว่าต้องตายยังเมียก็สิมีผัวใหม่ตัวเจ้าตายเป็นบ้าทีผมก็ผมก็เริ่มพดไม่ได้มาบอกให้เมียกับบ้านผมบอกให้เมียกับบ้านครับเออไปเอาผ้าห่มกับมาให้เนี่ยจิไปเออกับผมจิไปขังเจ้าของเราเออทำใจแล้ววะท่านทอทำใจแล้วสรุปว่าบัดนี้จากมือนึงมันว่าจังไหนจากมือนึง
ค่อยลดลงมาเหลือเท่าไหร่ผมก็บอกอุ้ยเอาหลายๆแล้วผมมีจะหาพันสเปรย์ผมมาเพิ่งก็บอกต้องเงินสดเดี๋ยวนี้ห้ามโอนน้อยมันย่านโอนเข้าบัญชีอีกผมรวยเพิ่นบอกแบบนี้ผมก็โทรหาเมียบอกเขาเว้าไทยหรือเว้าอีสานบ้านเฮาลาวบ้างไทยบ้างอ่ะลาวบ้างไทยบ้างเนี่ยครับบักเดียวนั่นแหละเว้าครับเอาต่อเป็นได้ป่ะนี่ให้เมียเอาเงินมาแล้วกูก็เอาเงินให้เพิ่นเอาเงินจากไสเอาเงินจากไสมาให้เขาอะไรนะคะมันไม่ค่อยได้ยินเอาเงินจากไหนมาให้เขาครับเอาเงินจากไสมาให้เขาเงินคลายบุคคำนี่แหละอ๋อหมายถึงว่าเอาเงินอยู่ในกระเป๋าหรือไปกดเงินสดมาให้เขาเงินสดครับเอาเงินที่อยู่ในกระเป๋าให้เขาเป็นบ่เอาให้เอาให้เราให้คนไหนเขาบอกว่าให้เอาเงินไปว่างยังไหนหรือว่าเอาใส่มือให้เขาเลยใส่มือเลยครับใส่มือให้บักใดบรูจดชื่อเป็นหรอครับแต่ว่าเป็นตำรวจชุดนั่นละชุดที่มาจับเขาละครับผมไม่อยากรู้จักเพื่อนหรอกเออไม่อยากรู้จักแต่ว่ารู้จักเจ้าดีแล้วกันนะครับมันไปแต่ฮะตัวลงผมแทบบ่ลงดอกแล้วว่าตำรวจสิไปขอข้ามาเจ้ามืออื่นมันเลยอะตอนที่แฟนเนี่ยบอกโอ้โหออกชื่อขนาดนั้นเขาไม่รู้เขาไม่รู้จะว่าไงมันไปขอข้ามาเจ้าแท้เออถ้ามันมีอะไรหนูก็จะโทรหาโทรเลยโทรเบอร์นี้แหละเบอร์ตลอด24ชั่วโมงได้งานลุงฟังนี่จะเคลียร์นึงเหรอฮะมันหลายเคลียร์แล้วอยากงานเขาด้วยกันเขาจะเข่าซุ้มซี่ซุ้มหาแบบบ่มีหมายมาตลอดมาคุ้นขึ้นจากคุ้นกับคุ้นบ้านหนูเละหมดอ่ะถ้าพ่ออยากให้มันคุ้นเห็นจังไหนรู้บ่เห็นจังไหนครับเลิกอย่าไปยุ่งกับยาผมเลิกแล้วครับเลิกด่วนไปไหนตั้งแต่เขามาคุ้นนั่นแหละครับบ่ซื้อซะวันนี้ลูกหนูก็นั่งฟังอยู่เนี่ยเอาเลิกซะลูกเลิกซะว่าดีดักเด้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีซะนะครับโอเคใครมียังโทรมามืออื่นครับเจ้าอย่าขี่รถนะเห็นขี่รถมือไหนมันจับเจ้าเสียบครับอีกนะมันมาหาหนูแทนมันบอกย่างเอาได้ย่างเอาได้อย่าไปขับรถอย่าขับรถย่างเดียวอย่าซ่อนได้แต่ว่าอย่าขับเขาไม่ขับเขาเพราะเขาไม่มีใบขับขี่อะไรมีแต่หนูเนี่ยครับป้าหนูแบบมืออื่นเดี๋ยวสีโทรหามันให้มันมายามจะเศร้าถ่ายคลิปให้ในเด้อมืออื่นใครมันแม่ถ่ายคลิปไว้เลยเด้อมืออื่นมาแต่เช้าเลยครับเออมันสีเขาไม่แต่เศร้ามีไปได้ตีสามเดือนหรือไปตัดมะขามกันเลยสิครับเออขันมาสั้นก็ไปซะเดี๋ยวนี้ละไปตัดมะขามซะให้เขาบอกตอนเช้าว่าตับมะขามเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าหนูอยู่บ้านหนูก็จะถ่ายให้ค่ะถ้าเขามาถ่ายคลิปเลยมันจะบอกว่าไม่มีอำนาจถ่ายไม่ได้บอกว่าผมนี่สั่งให้ถ่ายเด้อค่ะเออถ้าไม่เชื่อโทรหาผมเด้อผมนี่สั่งให้ถ่ายถ่ายเลยถ่ายตั้งแต่มันเดินเข้ามาจอดถ่ายให้เห็นหน้าอย่าถ่ายเอาตีนมันนะถ้าถ่ายเอาตีนไม่ส่งคงมาถ่ายเอาหน้ามันค่ะถ่ายแบบว่าถ้ามันมาจอดรถปุ๊บคือถ่ายเลยใช่ไหมถ่ายเลยค่ะถ้ามันแย่งโทรศัพท์ก็อย่าให้มันได้โทรศัพท์ไปมันจะขู่ยังไงก็ช่างอย่าให้มันยึดโทรศัพท์ไปถ่ายแล้วรีบส่งมาให้ผมเลยโอเคค่ะจบไหมค่ะนะสวัสดีครับโอ้ยตราบใดที่ยังไปยุ่งกับยาเสพติดอยู่พอเลยตราบใดนะตราบใดที่ไปยังไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ก็จะเป็นแบบนี้แหละคือก้าวบ่พ้นครอบครัวตัวเองเนาะเพราะยาเสพติดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทำลายครอบครัวทำลายอนาคตทำลายความเป็นพี่เป็นน้องทำลายสมองทำลายระบบประสาททำลายที่สำคัญที่ทำลายชีวิตเข้าสู่ยังไงเข้าคือสู่ยากทาเข้ายังไปอยู่เกี่ยวกับยาเสพติดถ้าบ่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเท่าสู่ได้ย่างสง่าผ่าเผยสักมือนึงเขาก็สิเป็นคนดี
แต่ว่าถ้าเฮาไปยุ่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมื้อนึงเฮาก็ผิดเฮาสิพลาดให้พวกมันแต่ว่ามื้ออื่นพวกมันมาแท้ต้องถามว่าภูมิกับว่าไงครับภูมิกับสภ.ภักดีชุมพลว่ายังไงครับฝากไปถึงท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิได้กรุณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุเกิดวันที่9วันศุกร์ที่9ธันวาคม2565ตั้งแต่6โมงเช้าไอ้ตั้งแต่6โมงแรงนำตัวผู้ต้องหามา2ทุ่มมากักขังนวงเหนียวไว้จนฮอด4ทุ่มค่อยปล่อยตัวเอาโรงพักเป็นสถานที่รีดไถเมื่อเอาสถานที่โรงพักเป็นที่รีดไถเข้าค่ายลักษณะปั้งยี่ซ่องโจรผู้กับรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาท่านสิรู้เห็นเป็นใจหรือไม่บ่ทราบแต่ว่าอย่างหน่อยท่านต้องปฏิเสธความรับผิดชอบไปบ่ได้จริงๆผมอยากให้ง่ายผู้กับเข้าไปประจำสปก.เป็นเวลา30มื้อในระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิบ่ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของตำรวจภักดีชุมพลเรื่องนี้จะต้องไปถึงผบ.ตร.ประมาณอาทิตย์หน้าผบ.ตร.สิเดินทางมายังผมเข้าใจเอาเองนะได้รับการประสานงานมาผบ.ตร.น่าสิมาตรวจงานอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูอาทิตย์หน้าผมสินำเรื่องเล่าดังกล่าวนี่เอาเป็นทั้งคลิปเอาเป็นทั้งเอกสารเอาเป็นทั้งหนังสือด้วยที่เขาพบผบ.ตร.ในโอกาสมาตรวจราชการอยู่ที่หนองบัวลำพูครับถ้าท่านบ่ตั้งกรรมการสอบสวนหรือถ้าผู้กับถ้าอยากให้รอดผู้กับต้องตั้งกรรมการสอบก่อนที่ผู้การที่สั่งตั้งกรรมการสอบอีกที่หนึ่งกันจะคล้องไว้ตัวเองเมื่อได้อยู่บ่ได้เห็นบ่ได้รับทราบบ่ได้มีผลประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าบ่ได้มีผลประโยชน์ต้องตั้งกรรมการสอบแต่ว่าถ้าบ่ตั้งเรื่องใหญ่ขนาดนี้บ่ตั้งเนี่ยกระสิประมาณว่าอาจจะ1 2 3รู้เห็นเป็นใจหรือไม่มันเป็นสงสัยได้อะผมก็ไม่สิทธิ์สงสัยอะครับแต่ว่าถ้าท่านตั้งยังหน่อยขอข้อรหาท่านก็ต้องป้องกันตัวท่านเองนั่นเรื่องกระจอกเงื่อนแค่หาพระในภูมิกับเขาบ่มายุ่งดอกพอเอ้ยเว้าซื่อซะแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดแล้วก็รับชอบนั่นบ่ได้รับแต่ชอบอย่างเดียวต้องรับผิดนั่นแล้วโดยเฉพาะห่วงเนี่ยในระหว่างที่กำลังโยกย้ายภูมิกับผู้ใดที่เป็นคู่แข่งผู้ใดสิเป็นแคนดิเดตที่ขึ้นแข่งในระหว่างเรื่องเล่าการโยกย้ายที่สิมาถึงในเดือนหน้านี้เขาอาจสิเอาเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นอยู่ในที่สภ.ภักดีชุมพลเนี่ยเอาไปเป็นเหตุและผลบ่ให้ผู้ครับภักดีชุมพลได้ไปต่อไงแต่ว่าถ้าท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจท่านตั้งกรรมการสอบท่านเฮ็ดตามระเบียบมันเป็นที่สังเกตได้ว่าโอเคนั่นละมันบ่มีหยังแล้วเรื่องเนี้ยนะครับมันบ่ได้หยุดเพียงแค่นี้ดอกสิไปต่อหลายกว่านี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งคลิปสั้นๆคลิปสั้นๆของภักดีชุมพลนี่คือการตรวจรอบแรกตรวจแล้วบ่เจออย่างอ่ะครับนี่เป็นการตรวจรอบแรกตรวจบ่เจออย่างแต่ว่าอยู่ๆอีกคนนึงมาอ้างว่าตรวจแล้วเจออ่ะครับอ้างว่าตรวจแล้วเจอแล้วถามว่าถ้าตรวจแล้วเจอเนี่ยถ้าตรวจแล้วเจอถามที่นี่เมื่อสักครู่นี่มีเขาบอกว่าหยังเป็นน้ําแข็งบ่ละกะยาบ้า1เม็ดไอ้ยาบ้า1เม็ดผู้ใดเอาไปตำรวจคนไหนเอาไปและถ้าบอกว่ามีน้ำแข็งหรือยาไอซ์ยาไอซ์ตรงนั้นไปใส่ผู้ใดเอาไปร่วมกับเงื่อนหาพันแบ่งกันยังไงสารภาพมาเลยยาบ้าใครเอาไป
เอาไปเพื่อหยังเอาไปเสพเองหรือเอาไปขายหรือเอาไปทำลายแล้วยาไอไปใส่อ่ะครับที่บอกว่ามีน้ำแข็งนั่นมาไปใส่อ่ะครับไอ้น้ำแข็งตัวนั้นมันไปใส่อยู่กับตำรวจชุดนี้แสดงว่าต้องจับตำรวจชุดเนี่ยเอาไปตรวจปัสสาวะเหรอครับภูมิกับกล้าป่ะล่ะภูมิกับพักดีชั่วโมงกล้าตรวจเขาบอแล้วรู้บ่ว่า4คนเนี่ยมื้อนั้นเนี่ยแม่นผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ราชการแน่กล้าบ่ล่ะครับบ่กล้าเดี๋ยวโดนผมตามผมจิกเรื่องนี้แน่นอนผมสิจิกเรื่องนี้กับบางชั้นที่มีโอนเงินผมบ่ปล่อยไว้ดอกผมบ่เป็นดอกไม้ริมทางสิมาใส่ผมเป็นเครื่องมือเมื่อสมัยละผมให้สาบานตนน่ะผมให้ทุกอย่างเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ผมสิเรียนตำรวจภักดีชุมพล